สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเมื่อวันที่3มิถุนายน2564นายพลโดนจับกุมอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารโดยย่าอาชิเผยคลิปขณะตาชาญพ่อตาของนายพลไปที่บ้านนายพลซึ่งมีแตนอยู่ที่บ้านและพ่อของนายพลเดินทางมาจากสกลนครด้วยโดยก่อนหน้านี้ย่าอาชิกกอกคุยกับตาชาญพ่อตานายพลอย่างเชื่อมั่นในตัวลูกเขยไม่ใช่คนร้ายพร้อมทั้งบอกในวันเกิดเหตุกับน้องชมพู่ก็มีพยานเห็นว่านายพลอยู่ที่ไหนตาชาญยังบอกด้วยว่าครอบครัวใครไม่โดนไม่รู้สึกพร้อมเผยเหตุการณ์นานมาแล้วสมัยลูกยังเด็กๆที่ตัวเองยายสมควรภรรยาย่าอาชิยายอุ่นก็เคยต้องไปนอนในห้องขังพอมาถึงรุ่นลูกก็เจอขอให้ลูกๆสู้ๆนะขอเป็นกำลังใจให้ตากับยายสู้มา1ปี3เดือนศาลก็ยกฟ้องถ้านายเราก็เก่งสมัยนั้นขอบคุณทนายด้านนางแตนน้ำตาคลอเล่าว่ากลับมาเจอลูกชายถามพ่อโดนจับเหรอหนูเห็นรูปในเน็ตแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็กลับมาเขาก็ปลอบโอมเป็นคนไม่พูดแต่เขาจะดูเขาบอกว่าพ่อเป็นแพ้ก็บอกพ่อจะหาคำตอบมาให้ลูกเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพ่อรักลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรเราก็รู้อยู่แล้วพ่อไม่ได้ทำอะไรลูกก็บอกครับตาชาญบอกว่าช่วงนี้มีมนทินขอให้ล้างมนทินตรงนี้ไปเดี๋ยวเราจะได้ขาวสะอาดคนจะได้รู้ว่าเราบริสุทธิ์ช่วงนี้ปล่อยไปก่อนเป็นกรรมพาไปเราก็เคยสู้มาเหมือนกันจนศาลยกฟ้องไปเราก็อยู่มาถึงตอนนี้และล่าสุดนั้นแม่น้องชมพู่พร้อมกับพยานในคดีอาทิพ่อแบมนางดอนก็ได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวนายชัยพลวิภาขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางคาดว่าน่าจะถึงศาลเวลาประมาณ 13:00 น.เวลา 14:00 น.พ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารและพูดคุยกับนายเดชาคุณสุดท่านายความแม่น้องชมพู่ท่านายเดชาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ยื่นคัดค้านการประกันตัวนายชัยพลเพราะเกรงว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวครอบครัวผู้เสียหายอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยเนื่องจากขณะนี้ทราบกันดีว่านายชัยพลเป็นคนดังมีอิทธิพลในพื้นที่เกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีโดยคำร้องที่ยื่นคัดค้านการประกันตัวในวันนี้ประกอบด้วยคำร้องของผู้เสียหายพ่อกับแม่น้องชมพู่และพยานสำคัญอีกหนึ่งปากพ่อแบมในวันนี้ได้ยื่นการคัดค้านประกันตัวในชั้นสอบสวนส่วนการยื่นคัดค้านประกันตัวในชั้นศาลตนจะยื่นอีกครั้งในวันที่4มิถุนายน2564ล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศว.เปิดเผยว่าสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาตอนนี้เป็นแค่รายงานข่าวแต่ยังไม่มีการยืนยันจากตำรวจซึ่งตนได้ข้อมูลมาว่าตำรวจตรวจเจอเส้นผมของน้องชมพู่ที่ตกอยู่ในรถของลุงพลเส้นขน3เส้นและเส้นขนของป้าแตนซึ่งจะขอวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ได้มาแต่ก็ไม่รู้ลึกว่ารายงานของตำรวจเป็นอย่างไรตามกระบวนการการตรวจสอบเส้นขนที่เจอทั้งหมดตนคาดว่าการตรวจเส้นขนมีรากจะตรวจนิวเคลียสเปรียบเทียบได้ทันทีแต่กรณีที่เส้นขนไม่มีรากจะต้องตรวจผ่านระบบไมโทคอนเดรียDNA ซึ่งการตรวจนั้นจะบอกได้ถึงความเชื่อมโยง DNA ไปทางสายมารดาคือสายแม่น้องชมพู่ซึ่งยังไม่มีข้อมูลมากพอว่าเส้นขนเส้นไหนที่มีรากหรือไม่มีรากทำให้ไม่ทราบว่าใช้กระบวนการไหนกับเส้นไหนกรณีเส้นขน3เส้นจะเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายหรือไม่นั้นตนมองว่าการตรวจเส้นขนเป็นแค่1จิ๊กซอว์เท่านั้นแม้ว่าจะตรวจสอบได้ว่าเส้นขนเป็นของใครแต่ตนมองว่าแค่การตรวจเส้นขนนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่ต้องใช้หลักฐานอื่นๆและการสอบสวนประกอบด้วยเพราะจะต้องสอบสวนว่าเส้นขนนั้นเข้าไปอยู่ใกล้ศพหรือเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าตำรวจได้รวบรวมหลักฐานหลายส่วนทั้งสอบปากคำและนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จกรณีที่นายอัจฉริยะพูดผ่านรายการโหนกระแสว่าตำรวจเจอ DNA พ่นอยู่ในเส้นผมของน้องชมพู่3เส้นที่ถูกสับนั้นตนก็ไม่ทราบว่าเป็น DNA แบบไหนแต่ตำรวจน่าจะมีระบบสอบสวนว่าหลักฐานที่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่อย่างไรคาดว่าจะต้องมีหลักฐานอื่นๆประกอบทำคดีให้มีความชัดเจนมากขึ้นส่วนเรื่องที่มีรายงานว่าเจอเส้นขนนางแตนในกระเป๋ากางเกงของน้องชมพู่ซึ่งเป็นเส้นผมอีกเส้นที่แยกจากเส้นขน3เส้นเรื่องนี้ตนเชื่อว่าตำรวจน่าจะมีการสืบสวนเรื่องไทม์ไลน์ว่านางแตนมีความเชื่อมโยงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปหรือไม่และหาว่าเส้นขนของนางแตนไปอยู่ที่น้องชมพู่ได้อย่างไรตำรวจคงจะตั้งข้อสงสัยในประเด็นนี้เพื่อที่จะสอบสวนอยู่แล้วนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนตัวมองว่าคนคนนี้ควรจะมีความเมตตาสงสารน้องชมพู่มากกว่าคนอื่นที่ไม่เคยรู้จักแต่ในเมื่อผู้ร้ายเป็นคนรู้จักหรือญาติตนคิดว่าเขาควรจะมีความเมตตาต่อเด็กทั้งที่เขาเป็นคนในครอบครัวส่วนตัวเชื่อว่าวันที่11พฤษภาคม63น้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตซึ่งวินาทีนั้นลูกสาวคงร้องไห้อ้อนวอนทุกวิถีทางเพื่ออยากจะกลับบ้านมาหาพ่อแม่ทำไมคนที่เป็นญาติไม่พาน้องมาเจอพ่อแม่คุณไม่มีจิตสำนึกต่อเด็กเลยเหรอ